บีโก้พรีวิวศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้จะไปเปิดใจพูดคุยกับนายทวารจอมเซฟของทีมเดอะแรบบิทบางกอกกลาสเอฟซีเจ้าเตยนฤทธิ์ทวีกุลที่จะมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของทีมราชันมังกรราชบุรีมิตรผลเอฟซีคู่แข่งที่จะพบกันที่สนามลีโอสเตเดียมในวันอาทิตย์นี้ศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากระชากอารมณ์ของแฟนบอลบีจีเหลือเกินเพราะกว่าที่ทัพเดอะแรบบิทบางกอกกลาส FC จะคว้า3แต้มจากอาร์มี่ยูไนเต็ดมาได้นั้นต้องผ่านเหตุการณ์ระทึกใจมากมายไม่ว่าจะเป็น2จุดโทษปัญหาที่เจเต้ยนฤทธิ์ทวีกุลระเบิดฟอร์มหนึบเซฟ1จุดโทษด้วยมือและเซฟอีก1จุดโทษด้วยสายตาก่อนที่ดาโก้ทาเซฟกี้จะซัดประตูชัยให้บีจีเก็บ3แต้มได้สำเร็จสำหรับ3แต้มสำหรับแมตช์อาร์มี่ครับก็คือว่าเป็นการปลดล็อกที่เราช่วงพักเบรกมาเรายังชนะไม่ได้แล้วก็มาได้3แต้มกับอาร์มี่เป็นถือเป็นการเริ่มต้นในการพักช่วงเบรกมาก็ทำให้นักเตะทุกคนมีกำลังใจที่ดีขึ้นครับผมถึงสะใจมากถึงบอกว่าเราทำได้ทุกอย่างแต่มาเจอแบบนี้ได้คำตอบที่ไม่ได้ชัดเจนบอกจากกรรมการอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นที่การปลดปล่อยที่สุดแต่มันไปอัตโนมัติที่เราจะไปท่าทางไหนมันก็เป็นนะภาวะณตอนนั้นของสนามด้วยแล้วก็ของอารมณ์ของเราด้วยส่วนเกมในวันอาทิตย์นี้กับราชบุรีมิตรผล FC นฤทธิ์ทวีกุลก็หวังว่านักเตะเพื่อร่วมทีมทุกคนจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นเพื่อเก็บ3แต้มให้ได้อย่างต่อเนื่องจุดแข็งของราชบุรีส่วนมากก็คือนักเตะของต่างชาติของเขาที่สามารถที่จบสกอร์ได้ตลอดณตอนนี้แม้ 3-4 แมตช์มาเขาก็ยิงได้ทุกแมตช์คือเฮเบอร์ตี้เราก็ต้องจับตาเขาเป็นพิเศษในเกมที่เจอกับเราการที่ชนะราชบุรีได้ส่วนหนึ่งเราต้องมีเกมลุกที่หลากหลายเพราะเจอทีมอะไรก็ช่างที่มาแข่งที่ดีโอเขาจะเต้นตั้งรับแล้วโต้กลับนี่ก็เป็นที่จุดหนึ่งที่เราต้องทำการบ้านอย่างหนักแล้วก็มีรูปเกมที่หลากหลายที่แบบว่าจะหลายสไตล์ที่การเข้าทำแล้วก็จบสกอร์ให้ได้ถ้าจบสกอร์ได้แล้วก็เป็นคือการตัดปัญหามากที่สุดแล้วจะทำให้เกมของคู่ต่อสู้จะเปิดสู้กับเราได้มากที่สุดอย่างนึงก็คือเราต้องเล่นเกมรับให้เหนียวแน่นกันด้วยไม่ใช่ว่าจะเกมรุกอย่างเดียวจะไม่เน้นเกมรับเพราะว่าถ้าเราเสียประตูก่อนปุ๊บจะเป็นเกมที่หนักของเราที่เล่นในบ้านทุกครั้งและทุกเกมด้วยที่เราสัมผัสมาทุกคนเจอความกดดันทุกคนเจอสภาวะกดดันทั้งเกมทั้งแฟนบอลเราจะปรับสภาพได้ยังไงก็ภาวนาให้นักเตะทุกคนโชว์ฟอร์มให้ได้ดีที่สุดสำหรับเกมนี้มากกว่าหรือว่าก็ให้โชคเข้าข้างเราเหมือนทุกๆเกมครับก็ฝากแฟนบอลครับเราก็มาเชียร์เข้ามาส่งกำลังใจให้นักบอลของเราก็เล่นในบ้านแบบนี้ก่อนที่จะพักเบรกอีกก่อนอีกเดือนนึงกว่าเพื่อทีมชาติก็อยากให้แฟนบอลมาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจนักบอลของเรานะครับ